ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่25สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้4แนวทางของนักเตะไทยสู่แข่งเวทียุโรปโดยกลายเป็นกระแสขึ้นมาเล็กๆนะฮะในให้เป็นสีสันบ้างเล็กน้อยเมื่อมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่ากำลังจะมีนักเตะไทยดีกรีระดับทีมชาติไทยจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพในลีกชั้นนำของทวีปยุโรปแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นใครและเป็นลีกใดเนื่องจากอยู่ในระหว่างการดิวสัญญาต่างๆกันอยู่ณเวลานี้ซึ่งการเดินทางสู่เวทียุโรปของนักเตะไทยถือเป็นความใฝ่ฝันของนักเตะและก็แฟนบอลที่อยากจะเห็นนักเตะไทยได้ร่วมทีมสโมสรดังในลีกของลีกใหญ่ของยุโรปนะฮะโดยเฉพาะในลีกชั้นนำของโลกอย่างทางเพียร์นังกิตลาลิก้าสเปนคันโชเซเรตารีหรือบุนเดสลิก้าเยอรมันแต่จะมีแนวทางบ้างไหมที่จะทำให้นักเตะไทยได้เดินทางไปเล่นในลีกยุโรปเพื่อให้ความใฝ่ฝันเหล่านั้นเป็นจริงลองมาดูกัน4แนวทางนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรเริ่มจาก1กันก่อนก็แล้วกันจากลีกชั้นนำของเอเชียสู่เวทียุโรปณปัจจุบันนี้ปัจจุบันมีนักเตะไทยระดับชาตินะฮะชุดใหญ่ค้าแข่งอยู่ในลีกสุดของลีกชั้นนำของทวีปเอเชียจำนวน3รายได้แก่2ดาวเตะในเจลีกญี่ปุ่นอย่างทางชนาธิปสงกสินกับสโมสรคอนเซเลซัปโปโรธีรธรบุญมาทันกับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและก็หนึ่งเดียวในเคลีกเกาหลีใต้อย่างทางสสลักไหประโคนกับสโมสรชบุกคุนไดมอเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีข่าวหลายต่อหลายครั้งนะฮะสำหรับทางชนาคุงกับลีกในลีกยุโรปกับทั้งลีกเยอรมันลีกสเปนและก็ลีกเบลเยียมรวมถึงธีรธรเองก็มีข่าวลือมาว่าอังเก้ปอสเซโกกูกุนซือชัยชาวออสเตรเลียของสโมสรเชลติกในลีกสกอตติชพรีเมียร์ลีกที่เคยคุมมารินอสก็สนใจดึงตัวไปร่วมทีมเช่นเดียวกันนะแม้จะยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่การมีข่าวลือมีกระแสอย่างน้อยๆก็ทำให้แฟนบอลเนื้อเต้นกันพอสมควรและหากมีใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชนาธิปหรือธีรธรสามารถเดินทางจากเวทีเจลีกไปสู่ยุโรปได้จริงๆก็เชื่อได้เลยว่าเขาคนนั้นจะกลายเป็นผู้บุกเบิกให้กับน้องๆนักเตะไทยรุ่นหลังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะแต่ก่อนอื่นเลยสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือทำอย่างไรนักเตะไทยนั้นได้โอกาสย้ายไปอยู่ในลีกชั้นนำของเอเชียให้เยอะที่สุดซะก่อนนะจะมาข้อที่2 directเดินทางตรงจากทางลีกไทยสู่ลีกยุโรปเป็นอีกวิธีนึงที่เป็นไปได้แต่ยังยากในแง่ของความสำเร็จเพราะยังไม่มีนักเตะที่ประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจนตัวอย่างของการเดินทางจากทางไทยลีกสู่ลีกยุโรปแบบไดเรกไม่ผ่านการชุบตัวที่ลีกใดเลยที่โด่งดังที่สุดก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อซีซั่น2014ถึง2015ซึ่งทางธีรศิลป์แดงดากลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้เดินทางไปค้าแข่งในศึกลาลิก้าสเปนกับสโมสรอัลเมนเบรียในรูปแบบการยืมตัวจากสโมสร SCG เมืองทองเป็นเวลา1ฤดูกาลแม้จะไม่ประสบความสำเร็จปรับตัวไม่ได้อย่างที่ใจคิดแต่การสร้างประวัติศาสตร์ลงในนามลงในสนามลาลิก้าสเปนเป็นคนแรกของนักเตะไทยและก็ยิงประตูได้ในถ้วยโกปาเดเรก็ทำให้ทางธีรศิลป์แดงดามีรอยเท้าของตนเองในทวีปยุโรปและกระจายลึกประวัติศาสตร์ไปมากมายให้กับวงการลูกหนังไทยส่วนอีกรายที่ต้องยอมรับนะฮะว่านอกจากเรื่องฝีมือแล้วยังมีเรื่องของคอนเนคชั่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือกวินธรรมชนันที่ยังคงค้าแข่งอยู่กับทางสโมสร OH ลูเวนทีมในลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นสโมสรที่มีเจ้าของทีมเป็นนักธุรกิจชาวไทยโดยเจ้าตองก็เหมือนเทพมุ้ยที่เดินทางไดเรกจากไทยลีกสู่ลีกยุโรปฐานะนักเตะที่เก่งกาจของเมืองไทยที่จะได้รับการยอมรับอย่างมากในประเทศไทยแต่ในเวทียุโรปนั้นยังต้องการเวลาและโอกาสในการลงสนามในการพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งซึ่งวิธีนี้เป็นไปได้หากมีคอนเนคชั่นและนักเตะเก่งๆเป็นทุนเดิมแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะต้องเสียเวลาในการปรับตัวรวมถึงการพิสูจน์ตนเองกับเพื่อนใหม่โค้ชใหม่แฟนบอลใหม่ๆพอสมควรเลยนะต่อมาข้อที่3ดาวรุ่งไทยแท้ชุบตัวที่ลีกยุโรปถ้าจะยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดสำหรับวิธีนี้ก็คงจะเป็นเคสของเจ้าหนึ่งชานรงค์พรหมสีแก้วแข่งดาวรุ่งดีกรีทัพช้างศึกทีมชาติไทยจากสโมสรชลบุรี FC ยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกที่ได้ย้ายไปร่วมทีม AD จูเตียนอาดาเบ้ในสโมสรลีกล่างของประเทศสเปนในระดับลีกา4ที่ตัดสินใจยืมตัวไปใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาล
อันที่จริงตอนแรกเจ้าหนึ่งในวัย20ปีใบนี้ได้โอกาสฝึกซ้อมและก็ทดสอบฝีเท้ากับทางสโมสรอันก่อนทีมในระดับเซกุนดาดิวิชั่นของประเทศสเปนซึ่งแม้ว่าจะยังไม่สามารถฝ่าด่านกำแพงหินระดับลีกรองระดับชาติยักษ์ใหญ่จากดีกรีอดีตแชมป์ฟุตบอลโลกและก็อดีตแชมป์ยูโรได้แต่เจ้าหนึ่งคนนี้ก็ได้รับโอกาสจากทีมที่มีขนาดเล็กกว่าและก็ลีกต่ำกว่าเพื่อจะให้เป็นบันไดในการเดินทางขึ้นสู่ลีกที่สูงกว่าในอนาคตและโดยอายุยังน้อยของทางชันรงค์พรหมสีแก้วก็ยังพอมีเวลาอีกเยอะที่เขาคนนี้จะรับแข้งฝึกปรือฝีเท้าก่อนจะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าในวันที่เขาต้องพร้อมวิธีดังกล่าวนี้เรียกว่าจับร้อยได้หนึ่งก็คุ้มเพราะจริงๆแล้วในแต่ละปีเหมือนนักเตะดาวรุ่งอายุน้อยจากประเทศไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ถูกส่งไปชุบตัวในลีกของยุโรปโดยก่อนหน้านี้ก็มีหลายรายจากผลผลิตของโครงการฟ็อกฮันที่ได้อยู่กับทางสโมสร OH ลูเวนชุดอายุไม่เกิน21ปีซึ่งมีบางรายก็ได้เดินทางกลับมาค้าแข้งที่ประเทศไทยและมีบางรายนั้นยังได้โอกาสลุยต่อในลีกสำรองและก็ลีกเยาวชนในประเทศเบลเจียมหรือจะเป็นเจ้าไม้อชิตพลคีรีลมกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีที่ค้าแข้งอยู่ในลีกล่างของประเทศเยอรมันและอีกคนที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของอชิตพลตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเจ้าเจษชัยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตที่ไปค้าแข้งอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสกับสโมสรเอสโตเบริลและสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลริก้าเลวาคาโดหรือฟุตบอลลีกประเทศโปรตุเกสรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในรายการ20ที่ผ่านมานี้มาครองได้สำเร็จนะจะมาข้อที่4ลูกครึ่งและก็ครอบครัวในข้อนี้ส่วนสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวของนักเตะเชื้อสายไทยอะไรนั้นที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือไม่ใช่ก็ตามทีตัวอย่างที่ชัดเจนและยังคงเล่นในยุโรปก็คือเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรกองกลางดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยในช่วงฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการที่สโมสรหรือตัวนักเตะจะสามารถปั้นได้แต่อยู่ที่ครอบครัวจังหวะโอกาสและความสามารถของนักเตะเหล่านั้นซึ่งต้องยอมรับนะว่าจำนวนไม่น้อยที่ก้าวไปถึงจุดสูงสุดก่อนจะกลับมาเล่นในไทยลีกตามเชื้อสายและบางรายก็ติดทีมชาติไทยในเวลาต่อมาเช่นชาริลชปุยมอนเอลทอมเบียทิสตองโดและคนอื่นอีกมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะปัจจุบันนี้การเล่นนักเตะมาติดทีมชาติไทยก็ค่อนข้างจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเตะลูกครึ่งที่อยู่ในยุโรปมากกว่าแต่ก่อนเนื่องจากโลกอินเทอร์เน็ตนั้นทำให้ทุกอย่างเล็กและแคบลงและอีกไม่นานเราอาจจะได้ค้นพบเพชรเม็ดงามแบบสุดๆแบบน้องกันนี้เพิ่มเติมอีกก็เป็นได้นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ4แนวทางของนักเตะไทยสู่เวทีแข่งลีกยุโรปในครั้งนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยนะผมสู่ลีกยุโรปกันนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันก่อนครับกัปตันมารินอสชี้เส้นทางลุ้นแชมป์ไม่ต่างจากปี2019สักเท่าไหร่นักโดยทางซ็อกเกอร์แมกกาซีนนะครับผมออกมานำเสนอบทสัมภาษณ์ของทาคุยะคิดะกัปตันทีมวัย7ปีของสโมสรฟุตบอลโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเพื่อนร่วมทีมของโกอุ้มธีรธรบุญทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยในเส้นทางในการลุ้นแชมป์เต็มตัวที่เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มารินอสไม่แพ้ให้กับคู่แข่งมาแล้ว12เกมติดต่อกันและมีแต้มตามหลังคาวาซากิฟอนตาเล่จ่าฝูง4แต้มหลังลงเล่นมาทั้งหมด25นัดมีทั้งหมด59แต้มโดยทางทาคุยะคิดะกัปตันทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพูดถึงเรื่องนี้มาว่าผมมั่นใจในทีมและก็เพื่อนร่วมทีมซึ่งเราทุกคนพยายามเดินหน้าต่อสู้เพื่อเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆนะถ้าลองคิดดูมันก็เหมือนกับฤดูกาล2019แม้ว่าชัยชนะจะเกิดขึ้นแต่จำเป็นต้องรักษาความเสมอซึ่งฤดูกาลนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นการโบกมือลาของอังเก้ปอสเซโกกูผู้สร้างสไตล์การเล่นที่ดุดันให้กับทางมารินอสหลังจากนั้นก็มีกุนซือรักษาการและก็เข้าสู่โหมดการทำงานของเควินมัสแคทแต่เพื่อนร่วมทีมทุกคนก็แสดงออกในเรื่องของชัยชนะอยู่เสมอคิดว่าผลงานที่ออกมาจะตอบแทนการทำงานหนักของทุกคน2เกมหลังสุดจากนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมากทั้งการพบกับทางซากันโดซึในวันที่25สิงหาคมนี้และก็คาชิมะแอดเลอร์ในวันที่28สิงหาคมที่ถึงนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องไปรอลุ้นกันต่อไปว่าทางโกอุ้มนั้นจะได้แชมป์ที่2นี้กับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในปีนี้ได้หรือไม่ต้องรอลุ้นกันครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่25สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ